ได้ 65,000 ษานี้ได้อุตส่าห์พยายามเสาะแสวงหาศีลหาธรรมมาตั้งแต่วันบวชจนกระทั่งบัดนี้ส่วนงานทางโลกสงสารหากว่าพูดอะไรผิดพลาดไปก็ขออภัยจากพี่น้องทั้งหลายด้วยเพราะไม่ค่อยได้ศึกษาเรียนอะไรมากเรียนก็จบแค่ป.3นี่เรียกว่าหลวงตาบัวป.3จบแค่ประถม3เท่านั้นคือแต่ก่อนไม่มีประถม4มีแค่ประถม3จบแล้วก็เป็นอันว่าผู้จะเรียนทางมัธยมก็เข้าไปแต่เราไม่เรียนจึงจบแค่ประถม3เท่านั้นความรู้อะไรเกี่ยวกับโลกสงสารจึงไม่ค่อยมีหากจะมีบ้างก็มีทางด้านธรรมะเพราะเราเสาะแสวงหามาตั้งแต่วันบวชเรียนก็เรียนธรรมะเรียนเพื่อออกปฏิบัติเพื่อจะรู้แจ้งเห็นจริงในธรรมทั้งหลายที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศสอนไว้ตั้ง 2,000 เวลานี้ก็500กว่าปีมาแล้วธรรมนั้นเป็นความจริงแค่ไหนการศึกษาเราเรียนมามากน้อยไม่สามารถที่จะลบล้างความสงสัยแห่งความจริงทั้งหลายที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้แล้วได้เช่นบาปมีจริงบุญมีจริงนรกมีจริงสวรรค์มีจริง พรหมโลกมีจริงนิพพานมีจริงนี่เป็นความจริงที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นด้วยพระญาณไม่สงสัยแล้วนำมาสั่งสอนโลกตามที่ทรงรู้ทรงเห็นแล้วนั้นความจริงเหล่านี้มีเต็มเม็ดเต็มหน่วยเรื่อยมากี่กับกี่กันตลอดกาลไหนๆยังจะมีต่อไปอีกตลอดกาลนานไม่อาจจะนับได้ว่าจะสิ้นสุดยุติลงเมื่อไหร่ธรรมเหล่านี้ที่พระพุทธเจ้าทรงมาสั่งสอนเราเรียนไปตามความจดจำของเราก็ไม่พ้นความสงสัยที่จะตามต้อนตามขัดตามขวางกันจนได้ว่าบาปมีบุญมีจนกระทั่งถึงนิพพานมีนี้เป็นความจริงเพียงไรจึงอยากจะทราบความจริงทั้งหลายเหล่านี้ด้วยหลักใหญ่ก็คืออยากจะทราบความจริงภายในจิตใจที่เป็นจุดมุ่งหมายอย่างยิ่งแห่งพุทธศาสนานี้ซึ่งเป็นที่รวมแห่งความรู้ทั้งหลายในแง่ต่างๆดังที่กล่าวมาเหล่านั้นจะรวมอยู่ในจุดเดียวนี้เป็นผู้รู้ผู้เห็นผู้นำมาแสดงดังพระพุทธเจ้าท่านทรงแสดงผ่านมาแล้ว จึงได้ตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติตนเองเต็มความสามารถนับตั้งแต่วันบวชมามีความภาคภูมิใจในเพศของตนว่าไม่เคยมีการล่วงเกินพระวินัยท่านเรียกว่าศีล227แต่ในคัมภีร์ที่ทรงตั้งขึ้นไว้ในเป็นอนุบัญญัติมีจำนวนมากมายก่ายกองจะมากขนาดไหนก็ตามเราก็พยายามติดตามเรียนหลักวินัยเหล่านั้นเต็มความสามารถของเราการปฏิบัติตามหลักพระวินัยนั้นเราก็มีแง่สงสัยว่าเราได้ล่วงเกินพระวินัยข้อใดด้วยเจตนาไม่มีจึงเป็นที่ภาคภูมิใจอบอุ่นใจแม้ยังไม่ได้เห็นมรรคผลนิพพานที่สูงกว่านี้ศีลก็เป็นธรรมประเภทหนึ่งที่จะทำความอบอุ่นให้แก่ผู้ที่รักษาได้ด้วยความสมบูรณ์เราก็ภูมิใจในการปฏิบัติต่อศีลของเราจากนั้นก็ก้าวเข้าสู่ทางด้านธรรมะเพื่อจะรู้แจ้งเห็นจริงในธรรมทั้งหลายตั้งแต่สมาธิธรรมขึ้นไปจนกระทั่งถึงนิมุติหลุดพ้นถึงพระนิพพานดังที่พระเจ้าทรงสั่งสอนไว้แล้วนั้นด้วยเต็มกำลังความสามารถของเราแล้วประมวลธรรมทั้งหลายที่กล่าวนี้ตั้งแต่ขั้นสมาธิขึ้นไปโดยลำดับจนกระทั่งถึงมิมุติหลุดพ้นเราได้ปฏิบัติขวนขวายรู้ไปโดยลำดับลำดาหายสงสัยโดยลำดับลำดาตั้งแต่สมาธิทุกขั้นปัญญาทุกขั้นทุกภูมิกิเลสประเภทต่างๆสติปัญญาเป็นเครื่องส
ังหารกันให้ขาดสะบั้นลงไปเป็นลำดับจนกระทั่งถึงกิเลสไม่มีเหลืออยู่ภายในจิตใจเลยเป็นฟ้าดินถล่มระหว่างกิเลสกับจิตขาดสะบั้นจากกันในจิตดวงเดียวนี้ประหนึ่งว่าฟ้าดินถล่มก็ได้ประจักษ์แล้วในหัวใจเราเมื่อได้ประจักษ์แล้วเขาเรียกว่าพอทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเรื่องบาปบุญนรกสวรรค์ที่พระเจ้าทรงสั่งสอนตรงตั้งถึงนิพพานนั้นหายสงสัยไปหมดยอมรับกราบอย่างราบไม่มีเคลื่อนคาดแม้นิดหนึ่งเลยธรรมนี้เป็นของจริงพระพุทธเจ้าเป็นศาสดาองค์เอกจริงเมื่อธรรมะประเภทสุดยอดได้แก่ความหลุดพ้นจากกิเลสทั้งหลายขาดกิเลสทั้งหลายขาดตะบั้นลงไปจากใจนั่นแล้วความเชื่อพระพุทธเจ้ากราบลาบถ้าว่าล้านเปอร์เซ็นต์ก็เป็นล้านเปอร์เซ็นต์ตั้งแต่บัดนั้นมาจนกระทั่งบัดนี้ พระพุทธเจ้ายอมรับพระพุทธเจ้าว่าเป็นศาสดาเอกขึ้นมาได้อย่างไรเกิดขึ้นมาอุบัติขึ้นมาจากสถานที่ใดก็ไม่สงสัยพุทธศาสนาของเราเป็นตลาดแห่งมรรคผลนิพพานก็หายสงสัยโดยสิ้นเชิงพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาจากสถานที่ใดคืออริยสัจ4 ทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคนี่แหละคือโรงงานอันใหญ่โตสุดแดนโลกธาตุมารวมอยู่ที่จุดคือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคนี้แห่งเดียวเป็นที่อุบัติขึ้นแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลายทุกพระองค์เป็นที่อุบัติขึ้นแห่งพระเจ้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายทุกพระองค์และเป็นที่อุบัติขึ้นแห่งสาวกของพระพุทธเจ้าทั้งหลายทุกพระองค์ขึ้นที่จุดนี้แห่งเดียวไม่มีพระพุทธเจ้าพระสาวกอรหันต์องค์ใดจะแหวกแนวไปอุบัติที่อื่นนอกจากอริยสัจ 4นี้เป็นอย่างเดียวเพราะความรู้แจ้งเห็นจริงภายในจิตใจของเราซึ่งแต่ก่อนก็ไม่เคยรู้แต่ก็มาปรากฏประจักษ์ใจขึ้นแล้วในตัวเองว่าได้ผุดขึ้นมาจากอริยสัจ 4นี้โดยไม่สงสัยเพราะอริยสัจ 4นี้เป็นโรงงานอันใหญ่โตที่จะผลิตท่านผู้บริสุทธิ์วิมุตติหลุดพ้นขึ้นแต่แห่งเดียวนี้เท่านั้น นี่เรียกว่าพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์มีที่อุบัติไม่ใช่อุบัติดินฟ้าอากาศอุบัติจากลมๆแรงๆดังที่กล่าวกับกิเลสมันพากล่าวทั่วไปอย่างนั้นนี่เป็นความจริงของพระพุทธเจ้าทั้งหลายเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงมีตนมีตัวโดยสมบูรณ์ทุกๆพระองค์เพราะอุบัติขึ้นมาจากที่ชอบธรรมเป็นผู้บริสุทธิ์วิมุตติหลุดพ้นด้วยความชอบธรรมสุดส่วนแล้วประกาศศาสนธรรมให้ประชาชนบริษัทและตลอดสัตว์โลกทั้งหลายได้รู้จริงเห็นจริงตามขั้นภูมิของตนมาโดยลำดับนับตั้งแต่พระพุทธเจ้าพระองค์แรกมาจนกระทั่งบัดนี้แล้วต่อไปนี้ก็ยังจะมีพระพุทธเจ้ามาอุบัติขึ้นจากอริยสัจ 4นี้ตลอดไปตั้งกับตั้งกันไม่มีที่สิ้นสุดเพราะสายทางเดินอยู่ตรงนี้เมื่อองค์นี้อุบัติขึ้นมาได้องค์นั้นก็อุบัติขึ้นมาได้เช่นเดียวกันตลอดตั้งกับตั้งกันจะอุบัติขึ้นจากในที่แห่งเดียวกันนี้ทางนั้นไม่มีที่อื่นเป็นที่อุบัติด้วยเหตุนี้เองพุทธศาสนาจึงเป็นศาสนาคู่โลกคู่สงสารคู่บ้านคู่เมืองเป็นศาสนาที่ตายใจได้ไม่มีคำว่าลมๆแรงแหลมเสกสรรปั้นยอขึ้นว่าศาสนาข้าดีศาสนาข้าวิเศษวิโสไม่มีคำประกาศยกยอกันก็ตามความจริงพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ได้อุบัติขึ้นมาจากจุดนี้เป็นพระพุทธเจ้าเต็มพระองค์ขึ้นมาจากจุดนี้ด้วยกันศาสนาของพระพุทธเจ้าจึงไม่ต้องการคำยนยอสรรเสริญลมๆแรงๆเป็นศาสนาที่ทรงความหลักความจริงว่าอย่างนี้นี่พวกเราทั้งหลายที่เป็นชาวพุทธได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาที่เลิศเลอเป็นศาสนาของท่านบริสุทธิ์วิมุตติหลุดพ้นกิเลสความมัวหมองมืดตื้อไม่ปรากฏในพระทัยเลยทรง
สั่งสอนสัตว์โลกด้วยโลกวิถูรู้แจ้งเห็นจริงตลอดทั่วถึงครอบโลกธาตุด้วยโลกวิถูนี้แล้วญาลังอุตปาดิปัญญาอุตปาดิวิชาอุตปาดิอาโลโกอุตปาดินี่ก็คือความรู้แจ้งเห็นจริงจากพระญาณของพระพุทธเจ้าเป็นลำดับลำดามาสว่างกระจ่างแจ้งอยู่ทั้งกลางวันกลางคืนเดินเดินนั่งนอนในความเห็นแจ้งต่อโลกทั้งหลายอย่างนี้เป็นประจำทุกๆพระองค์นี่คือคุณสมบัติที่มีต่อพระพุทธเจ้าแล้วทรงนำมาเมตตาสั่งสอนสัตว์โลกด้วยโลกวิถูรู้แจ้งเห็นจริงอย่างนี้เราเกิดมาในพระพุทธศาสนาเราจึงมีเป็นบุญญาลาภของเราเมื่อได้เคารพนับถือเชื่อฟังพระพุทธเจ้านี้แล้วเราหายสงสัยที่เกาะที่ยึดของเราคือธรรมอันเอกคำว่าธรรมอันเอกนั้นอย่างไรจะขอชี้แจงแง่แห่งธรรมจนกระทั่งถึงธรรมขั้นเอกให้พี่น้องทั้งหลายได้ทราบตามหลักความจริงแต่นี้จะไม่ค่อยมีในตำราหากมีในความจริงของผู้ปฏิบัติรู้เห็นเป็นระยะระยะจนกระทั่งรู้อย่างสมบูรณ์ก็เต็มอยู่ที่หัวใจนำมาแสดงได้เต็มแม้เต็มหน่วยไม่สะทกสะท้านในสิ่งใดเลยเพราะเป็นความจริงเป็นของจริงเช่นเรามีเงิน5บาทเป็นเงินจริงไม่ใช่เงินปลอมเราสามารถพูดได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยว่าเรามีเงิน5บาทเรามีเงินหมื่นแสนล้านบาทเราก็พูดได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเพราะเป็นเงินแท้ไม่ใช่เงินปลอมอันนี้ก็เหมือนกันนี่หลงลืมอีกแล้วตะกี้นี้พูดเงื่อนไหนก็ไม่รู้ต้องขออภัยอย่างนี้แหละนี่พูดถึงเรื่องธรรมของจริงที่พระพุทธเจ้าทรงรู้บรรดาสาวกทั้งหลายที่รู้ตามพระพุทธเจ้าก็รู้อย่างเดียวกันเห็นอย่างเดียวกันไม่มีทางคัดค้านกันอ้อระลึกได้แล้วแง่แห่งธรรมที่อธิบายตะกี้นี้นี่ลืมไปอย่างนั้นนะ คือธรรมแท้ขแหนงของธรรมต่างกันธรรมความจำจำกับธรรมความจริงต่างกันธรรมความจำคือที่เราศึกษาเราเรียนจากตำรับตำราคัมภีร์ไบบลที่ท่านเรียกว่าพระไตรปิฎกนั่นคือธรรมความจำถ้าพระไตรปิฎกก็เรียกว่าพระไตรปิฎกนอกผู้ทรงจำนั้นเป็นผู้มีกิเลสจึงได้เพียงความจำไม่ได้ความจริงธรรมความจริงได้คือพระไตรปิฎกมาพระไตรปิฎกในพระไตรปิฎกในคือท่านผู้ปฏิบัติรู้แจ้งเห็นจริงขึ้นภายในจิตของตนด้วยทั้งที่จิตบริสุทธิ์สามารถทรงธรรมพระไตรปิฎกไว้ได้โดยสมบูรณ์นี่เรียกว่าธรรมภายในพระไตรปิฎกในพระไตรปิฎกนอกคือคัมภีร์บาลีที่เราจดจำมานั้นเรียกว่าพระไตรปิฎกนอกพระไตรปิฎกในคือท่านผู้บริสุทธิ์เช่นพระพุทธเจ้าพระอรหันต์เป็นผู้ทรงไว้ด้วยใจที่บริสุทธิ์นี่เรียกว่าพระไตรปิฎกในนี่ธรรมเหล่านี้เมื่อรวมตัวลงไปแล้วจะเป็นธรรมแท่งเดียวถ้าพูดว่าแท่งแต่ธรรมนี้ไม่เป็นแท่งกรุณาอย่าคาดอย่าหมายให้ทราบว่าธรรมแท้ซึ่งครอบโลกธาตุเท่านั้นก็จะพอเข้าใจได้จึงขอเปรียบเทียบธรรมเหล่านี้กับสมมุติเข้ากันให้เข้ากันพออ่านออกพอคาดกันได้ว่าแม่น้ำมหาสมุทรทะเลหลวงที่เราทั้งหลายได้เห็นทั่วกันนี้ไหลมาจากมีที่ไหนเป็นที่ไหลมาไหลมาจากแม่น้ำลำคลองที่มาจากที่ต่างๆทุกทิศทุกแดนไหลรวมลงไปไหลรวมลงไปเวลายังไม่ถึงแม่น้ำมหาสมุทรก็เรียกว่าแม่น้ำสายนั้นสายนั้นเช่นแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำบางประกงเป็นต้นมีชื่อมีเสียงประจำคลองนั้นๆไหลมามีชื่อเสียงติดตามมาพอแม่น้ำลำคลองสายต่างๆซึ่งไหลมาจากทุกทิศทุกทางรวมลงไปสู่มหาสมุทรแห่งเดียวกันแล้ว
แม่น้ำสายต่างๆลำมาจากคลองต่างๆนั้นจะหมดความหมายไปเลยจะไปรวมอยู่ที่แม่น้ำมหาสมุทรแห่งเดียวเราจะเรียกได้คำเดียวว่าแม่น้ำมหาสมุทรเท่านั้นเราจะเรียกว่านี่แม่น้ำบางประกงนี่แม่น้ำเจ้าพระยาอย่างนี้ไม่ได้เพราะแม่น้ำเหล่านั้นรวมตัวเข้าไปเป็นอันเดียวกันจนเป็นแม่น้ำมหาสมุทรขึ้นมาแล้วจึงเรียกได้คำเดียวว่าแม่น้ำมหาสมุทรข้อนี้ชั้นใดก็เหมือนกันคำว่าธรรมแท้นั้นก็เทียบกันกับแม่น้ำมหาสมุทรที่ไหลรวมมาจากคลองสายต่างๆที่ผู้บำเพ็ญแต่ละท่านแต่ละรายบำเพ็ญประจำตัวโดยลำดับซึ่งเท่ากับแม่น้ำลำคลองสายต่างๆนี่เรียกว่าแม่น้ำธรรมแม่น้ำบารมีสร้างด้วยความดีทั้งหลายมีการให้ทานให้ทานมากน้อยให้ทานมากี่ปีกี่เดือนกี่วันกี่กับกี่กันเป็นแม่น้ำลำคลองไหลมาเรื่อยๆแห่งบารมีของผู้นั้นผู้ใดก็ต่างคนต่างสร้างความดีก็เป็นแม่น้ำลำคลองไหลมาด้วยกันที่จะเข้าสู่มหาวิมุตติมหานิพพานซึ่งเทียบกันได้กับมหาสมุทรทะเลหลวงนั่นแหละ ทีนี้ท่านผู้ใดมีวาสนาบารมีแก่กล้าก็เรียกว่าไหลใกล้เข้ามาบารมีแก่กล้าเท่าไหร่แม่น้ำลำคลองคือบารมีของผู้นั้นก็ไหลใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาผู้ที่อยู่ไกลบำเพ็ญอยู่โดยสม่ำเสมอก็ไหลใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาด้วยการสร้างความดีทั้งหลายซึ่งเรียกว่าแม่น้ำบารมีเมื่อใกล้เข้ามาจนกระทั่งถึงสร้างได้โดยสมบูรณ์แล้วบารมีแก่กล้าสามารถแล้วก็บรรลุถึงความบริสุทธิ์เป็นพระอรหันต์ขึ้นมาทั้งหลวงเป็นใจบริสุทธิ์ขึ้นมาทั้งหลวงเรียกว่าใจนี้เข้าถึงธรรมแท้แล้วคือถึงมหาวิมุตติมหานิพพานเมื่อเข้าถึงรายใดก็ตามเมื่อได้ไหลเข้าสู่ถึงความบริสุทธิ์เช่นเดียวกันแล้วก็กลายเป็นมหาวิมุตติมหานิพพานเช่นเดียวกับแม่น้ำสายต่างๆไหลลงรวมเข้าสู่มหาสมุทรแล้วเรียกว่าแม่น้ำมหาสมุทรได้คำเดียวเท่านั้นคำว่าบารมีของคนนั้นไหลมาจากทางนี้หมดไปแล้วเพราะถึงความบริสุทธิ์คือวิมุตตินิพพานเป็นแม่น้ำเป็นธรรมแท่งเดียวแล้วครอบแดนโลกธาตุนี้นี่เรียกว่ามหาวิมุตติมหานิพพานดังที่พระพุทธเจ้าปรินิพพานก็คือเป็นธรรมทั้งแท้งแล้วพระอรหันต์ทั้งหลายบรรลุธรรมถึงขั้นบริสุทธิ์เต็มที่แล้วก็เรียกว่าเป็นธรรมทั้งแท้งแล้วเป็นธรรมทั้งดวงแล้วหรือเป็นธรรมครอบโลกธาตุแล้วธรรมนี้ไม่เคยขาดสูญจากโลกมาแต่การไหนๆตามหลักความจริงต้องเอาความรู้ของผู้เป็นเครื่องวัดเครื่องตวงกันแล้วจะไม่มีองค์ใดสงสัยกันเลยและจะไม่มีผู้ใดสงสัยว่าธรรมมีอยู่หรือไม่มีเช่นเดียวกันกับเราไม่สงสัยน้ำมหาสมุทรนั่นแหละแม่น้ำสายต่างๆเมื่อไหร่รวมลงไปหามหาสมุทรแล้วไปที่ไหนก็คือเป็นแม่น้ำมหาสมุทรนั่นแหละนี่ก็เหมือนกันวาสนาบารมีของท่านผู้ใดที่บำเพ็ญมามากน้อยเมื่อเต็มสัดเต็มส่วนแล้วก็ไหลเข้าสู่มหาวิมุตติมหานิพพานกลายเป็นธรรมครอบโลกธาตุไปหมดอย่างนี้เรื่อยมาและต่อไปนี้ก็ยังจะเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นธรรมจึงไม่เคยสูญจากโลกโดยหลักธรรมชาติแห่งความจริงมีมาดั้งเดิมอย่างนี้และยังจะเป็นอย่างนี้ตลอดไปธรรมกับข้าศึกของธรรมเป็นคู่เคียงกันคือกิเลสคำว่ากิเลสเครื่องเศร้าหมองมืดตื้อเครื่องรบกวนเครื่องกระทบกระเทือนมีอยู่ในหัวใจของสัตว์โลกนั่นแหละไม่ได้อยู่ในท้องฟ้ามหาสมุทรที่ไหนกิเลสไม่ยอมอยู่แต่อยู่ที่หัวใจสัตว์ความโลภ ก็เกิดที่หัวใจสัตว์ความโกรธเกิดที่หัวใจสัตว์
ราคะตัณหาเกิดที่หัวใจสัตว์จึงผลักดันจิตใจของสัตว์โลกให้ดิ้นรนกวนกวายให้ควายให้คว้าให้เสาะแสวงหาสมหวังบ้างไม่สมหวังบ้างแต่ก็รวมอยู่ในคำว่าคว้านทุกข์เข้ามาเผาตัวเองถ้าไม่มีธรรมเป็นเครื่องหัวห้ามต้านทานได้แล้ววิเลศนั่นแหละคือตัวภัยของสัตว์โลกมหันตทุกข์ก็อยู่ที่วิเลศทั้งหลายรวมอยู่นี่นี่คือฝ่ายฆ่าศึกนี่เป็นฝ่ายมหาภัยของศาสนาศาสนาคือธรรมดังที่กล่าวมานี้ศาสนาแปลว่าคำสอนท่านแยกออกมาจากมหาวิมุตติมหานิพพานออกมาจากพระจิตของพระพุทธเจ้าที่บริสุทธิ์นั่นแหละที่แยกออกมาแสดงอย่างนี้ นี่เรียกธรรมเรียกว่าศาสนาแปลว่าคำสั่งสอนเป็นแขนงที่ออกมาจากธรรมแท้นั้นเรียกว่าศาสนา นี่พูดไปหลงลืมไปอย่างนี้แหละไอ้พูดเรื่องธรรมธรรมแท้กับภัยของธรรมก็เคยเป็นข้าศึกกันมาดั้งเดิมอย่างนี้ เพราะฉะนั้นธรรมจึงต้องมีคำว่าธรรมจึงต้องมีคือศาสนาผู้แนะแนวทางที่แจงบอกทางถูกทางผิดทางดีทางดีทางชั่วจึงต้องมีมาประจำกันถ้ามีแต่กิเลสล้วนๆมีแต่ภัยล้วนๆแล้วสัตว์โลกนี้หาความหมายไม่ได้เลยมีแต่ฟืนแต่ไฟเผาไหม้จิตตลอดเวลาตั้งกับตั้งกันไม่มีถ้าเป็นโรคก็ไม่มีหมอไม่มียามีแต่เอ็นของแถลงกันไปตลอดแล้วก็สร้างความทุกข์ขึ้นมาให้ตลอดตั้งกับตั้งกันไม่มีสิ้นสุดยุติเพราะใจซึ่งเป็นตัวรับเพราะกรรมต่างๆนั้นไม่เคยตายใจนี้ไม่เคยตายมาแต่การไหนๆไม่เคยมีป่าช้าจะมีแต่เพียงสังขารร่างกายเกิดขึ้นมาในกำเนิดใดในร่างใดก็เรียกว่าคนนั้นเกิดสัตว์นี้เกิดแต่ใจนั้นเข้าไปอาศัยอยู่ในร่างนั้นๆไม่ได้ตายเมื่อร่างนี้หมดสภาพไปแล้วใจก็ออกจากร่างนี้ไปสู่ร่างใหม่ตามอำนาจแห่งบุญแห่งกรรมของตนที่ได้สร้างมามากน้อยถ้าใครเป็นผู้สร้างบาปสร้างกรรมมากนี้บาปกรรมคือความทุกข์นี้ก็จะบีบบังคับจิตใจของผู้นั้นให้ไปเกิดในที่เป็นทุกขติตามกำลังแห่งกรรมที่สร้างไว้หมักหนักเบามากน้อยถ้าผู้สร้างบุญสร้างกรรมอันดีงามบุญกรรมนี้ก็จะเป็นเครื่องสนับสนุนจิตใจให้ไปเกิดในสถานที่ดีคติที่เหมาะสมไปเรื่อยๆอย่างนี้ตลอดไปเรียกว่าเราเดินทางในวัฏฏะจึงต้องอาศัยความดีเรียกว่าสร้างบารมีไปด้วยซึ่งเป็นเหมือนกับแม่น้ำลำคลองที่จะไหลเข้าสู่มหามิมหานิพพานด้วยการสร้างความดีทั้งหลายนั่นแหละท่านจึงไม่ประมาทในการสร้างความดีธรรมเป็นพื้นฐานอยู่แล้วอย่างนี้กิเลสก็เป็นพื้นฐานประเภทหนึ่งของมันเป็นข้าศึกต่อกันจึงต้องมีคำว่าโลกได้แก่กิเลสคำว่าธรรมได้แก่ธรรมชาติที่เป็นธรรมแท้นั่นล่ะนี่เป็นคู่เคียงกันมาตั้งกับตั้งกันยังจะเป็นคู่เคียงกันไปตลอดเป็นคู่คัดค้านต้านทานแก้ไขไปโดยลำดับหากไม่มีนี้แล้วสัตว์โลกทั้งหลายไม่มีความหมายเลยตายเกิดตายเกิดจีกับจีกันก็หมุนไปเวียนมาอย่างนี้ท่านเรียกว่าอนัมมัตตโคไม่มีเงื่อนต้นเงื่อนปลายแห่งวัฏฏะวนคือความเกิดตายของสัตว์แต่ละประเภทประเภทจะเป็นดังนี้ตลอดไปหากไม่มีคุณงามความดีเป็นเครื่องตัดทอนเป็นเครื่องตัดทอนเป็นเครื่องย่นวัฏฏะวนคือความเกิดตายอย่างยืดยาวนั่นให้หดย่นเข้ามาด้วยอำนาจแห่งความดีของตนถ้ามีคุณงามความดีมากน้อยวัฏวนคือความเกิดตายนี้ก็จะหดย่นเข้ามาเป็นลำดับจนกระทั่งเข้ามาถึงจุดที่ตายตัวดังที่ท่านแสดงไว้ว่าผู้บำเพ็ญทั้งหลายผู้นั้นสำเร็จพระโสดาผู้นั้นสำเร็จพระสกิทาคาผู้นั้นสำเร็จพระอนาคานี่คือความแน่นอนแห่งภพชาติของท่านผู้บรรลุธรรมนั่นแล้วเช่นพระโสดา
แปลว่ากระแสของพระนิพพานพาดพิงถึงแล้วเรียกว่าโสตะโสตะแปลว่ากระแสคือกระแสแห่งความสิ้นทุกข์ได้แก่มหานิพพานนั้นพาดพิงถึงแล้วผู้นี้แน่นอนในการที่จะเข้าถึงนิพพานในไม่ช้าอย่างมากไม่เลยเจ็ดชาติเออตายเกิดตายเพียงเจ็ดชาติตอนนั้นแต่ก็ไม่ได้ตกนรกหมกไหม้ที่ไหนมีแต่ขึ้นสวรรค์แล้วลงมาเกิดเป็นมนุษย์ขึ้นลงขึ้นลงอยู่ในขั้นสวรรค์กับมนุษย์นี้อย่างมากเพียงเจ็ดชาติเท่านั้นก็พ้นจากทุกข์ไปได้ถึงมหาวิมุตติมหานิพพานอย่างกลางก็กลับขึ้นมาเกิดอีกสามชาติเท่านั้นแล้วก็พ้นจากทุกข์ไปด้วยไปได้อย่างอุกฤษคืออย่างเอกเรียกว่าเอกภิชฌี มาเกิดเพียงชาติเดียวแล้วก็เข้าถึงนิพพานนิพพานคำว่าเกิดชาติเดียวนี้อาจจะกลับมาเกิดชาติเดียวอีกก็ได้หรือว่าเกิดในชาตินั้นแล้วได้สำเร็จพระโสดาพินิจพิจารณาบำเพ็ญตนเองโดยลำดับสามารถที่จะบรรลุธรรมได้ในชาติที่สำเร็จพระโสดานั้นก็ได้เช่นอย่างพระอานนท์เป็นต้นท่านสำเร็จพระโสดาในเพศแห่งบรรพชิตของท่านแล้วท่านบำเพ็ญตนตลอดเวลาไม่หยุดยั้งก็ได้เป็นพระอรหันต์ขึ้นในชาตินั้นดังที่พระพุทธเจ้าทรงทำนายว่าอานนท์อย่าเสียใจเรื่องธาตุขันธ์เป็นสิ่งที่ต้องเกิดต้องสลายต้องทำลายต้องตายไปธรรมที่เราสอนแล้วเป็นศาสดาแทนเราขอให้เธอจงเป็นผู้บำเพ็ญด้วยความเข้มงวดกวดขันเพื่อตัดกองทุกข์ความเกิดตายนี้ให้ขาดสะบั้นลงไปในไม่ช้านี้เถิดแล้วอานนท์จะเป็นผู้ครองความบริสุทธิ์พุทโธคือจะได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ขึ้นหลังจากเรานิพพานไปแล้ว3เดือนนี่พระองค์ทรงทำนายเพราะในวันทำสังฆายนายคือล่วงไปจากนี้แล้ว3เดือนพระสงฆ์ท่านจะทำสังฆังคายนายร้อยกรองพระธรรมวินัยให้บริสุทธิ์มีหลักมีเกณฑ์มากขึ้นแล้วพระอานนท์ในเวลาประชุมสงฆ์นั้นบรรจุสงฆ์500องค์เป็นพระอรหันต์ล้วนๆแล้วพระสงฆ์ทั้งหลายนั้นได้เว้นช่องให้พระอานนท์1องค์คือเวลานั้นพระอานนท์ยังไม่สำเร็จเป็นพระอรหันต์เหตุใดจึงไว้ช่องเพราะพระพุทธเจ้าทรงทำนายไว้แล้วว่าพระอานนท์จะบรรลุธรรมในวันนี้วันธรรมสังฆนายนี้เนี่ยเป็นหลักสำคัญแล้วถึงวันนั้นพระอานนท์ก็บรรลุธรรมอย่างนั้นจริงๆจึงบรรจุพระอานนท์เข้าในทันทีทันใดเหตุที่บรรจุไว้นี่มีอยู่สองแง่แง่หนึ่งพระอานนท์เป็นผู้ใกล้ชิดเป็นพุทธอุปถาของพระพุทธเจ้าและเป็นผู้ทรงไว้ซึ่งธรรมซึ่งในที่พระเจ้าทรงสั่งสอนได้มากมายยิ่งกว่าพระสาวกองค์ใดจะเว้นพระอานนท์ในการทำธรรมสังฆายนายนี้ไม่ได้จึงต้องไว้ช่องสำหรับพระอานนท์นี้นี่ข้อหนึ่งข้อที่สองก็พระสงฆ์ทั้งหลายแน่ใจกันแล้วว่าพระพุทธเจ้าทรงทำนายไว้ว่าวันธรรมสังฆสังฆายนานี้เป็นวันที่พระอานนท์จะบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ขึ้นมาแล้วก็จะได้เข้าร่วมประชุมในการธรรมสังฆายนานี้นี่เรายกตัวอย่างขึ้นมาถึงความแน่นอนของผู้สำเร็จโสดาขึ้นไปสกิทาคาก็ย่นลงมาส่วนพระอนาคานั้นพอบรรลุธรรมเป็นผู้สิ้นจากกามกิเลสกามกิเลสนี้เป็นสิ่งสำคัญมาก ถ้าขออธิบายถึงเรื่องกามกิเลสราคะตัณหาให้พี่น้องทั้งหลายทราบทั่วหน้ากันพอมีหลักธรรมได้สติสตังไปแก้ไขดัดแปลงหรือหวงห้ามต้านทานกามราคะซึ่งมีกำลังมากรุนแรงมากนี้ให้เบาลงอย่างน้อยหาว่าตัดได้ยิ่งเป็นการดีคำว่าอนาคามี
ป็นผู้สิ้นกามราคะแล้วอย่างไรท่านก็ไม่กลับมาเกิดอีกแล้วแต่ช้าไปมีที่บรรจุของพระอนาคามีอยู่5ชั้นคืออวิหาอัตปาสุตัสสาสุตัสสีอกนิฐานี่เรียกว่าพรหม5ชั้นเป็นชั้นสุทาวาสมีอยู่5ชั้นนี่เป็นที่เป็นสถานที่บรรจุของพระอนาคามีตามลำดับแห่งท่านภูมิที่สำเร็จเบื้องต้นก็เท่ากับเราสอบได้ 50% ได้แล้วต่อไป 60-70 ก็เลื่อนชั้นขึ้นไปเดิมดับนี่พระอนาคามีขั้นแรกก็สำเร็จเป็นอย่างนี้หากว่าตายในเวลานั้นก็จะไปเกิดในอวิหาเป็นลำดับลำดาพอสิ้นกามราคานี่แล้วก็เป็นอันว่าผ่านไปเรื่อยๆกามราคานี่เป็นสิ่งที่หนักหน่วงถ่วงใจทับจิตใจมากที่สุดแต่โลกชอบกันมากที่สุดเพราะเหยื่อล่อมันดีเหยื่อล่อมันคือความอยากผู้หญิงมองเห็นผู้ชายอยากแล้วผู้ชายเห็นผู้หญิงอยากแล้วชอบแล้วรักแล้วพัวพันกันแล้วสร้างความรักสร้างความชังสร้างความทุกข์ขึ้นมาพร้อมแล้วพร้อมแล้วกามกิเลสจึงรุนแรงในเรื่องความทุกข์ให้แก่สัตว์พร้อมกับความรุนแรงแห่งความอยากของมันเป็นเครื่องดึงดูดเรียกว่าเหยื่อล่อนี่จึงเป็นสิ่งที่หนักหน่วงมากคนเสียผู้เสียคนเพราะกามกิเลสนี่รุนแรงไม่มีธรรมเป็นเครื่องหักห้ามต้านทานกันไม่เลยกามกิเลสจึงออกหน้าออกตาไปที่ไหนดูที่ไหนเราก็รู้มีแต่กิเลสออกหน้าออกตาการอยู่การกินก็เพื่อกิเลสแทรกอยู่ในนั้นแทรกอยู่ในนั้นการอยู่ก็อยู่หรูหราฟู่ฟ้าฟุ่มเฟือยหาประมาณไม่ได้ก็เพราะกิเลสตัวนี้เป็นเจ้าหน้าเจ้าตาอยากมีชื่อมีเสียงอยากมียศถาบรรดาศักดิ์สูงสูงมีแต่กิเลสตัวนี้แทรกเข้าไปแทรกเข้าไปการกินก็ไม่รู้จักประมาณกินด้วยความฟุ้งเฟ้อเห่อเหิมกินด้วยความคึกความขนองกินด้วยความลืมเนื้อลืมตัวคนเราธรรมดากินวันหนึ่งจะหมดสักเท่าไหร่จะหมดสักกี่สตางค์แต่กิเลสมีกามตัณหานิกาตาตัณหานิพากินกินได้เป็นโต๊ะเป็นโต๊ะเป็นโต๊ะโต๊ะหนึ่งกี่ร้อยกี่พันโต๊ะหนึ่งกี่หมื่นกี่แสนกามกิเลสนิพากินได้แล้วจนกระทั่งถึงโต๊ะเป็นล้านล้านตื่นได้ทั้งโต๊ะไม่มีอะไรเหลือเพราะกามกิเลสตัวนี้ดึงให้ตื่นดึงให้กินกินไม่รู้เมื่อรู้ตัวกินจนเสียผู้เสียคนก็เพราะกามกิเลสอันนี้ขอให้ท่านทั้งหลายได้จำเอาไว้นี่นำธรรมเป็นกลางๆมาแสดงทั้งโทษทั้งคุณของมันให้พี่น้องทั้งหลายซึ่งเป็นชาวพุทธและอยู่ในแหล่งแห่งความกักขังของกิเลสตัวนี้ด้วยกันได้มีทางพินิจพิจารณาแก้ไขดัดแปลงมันไม่มากก็ขอให้พออยู่ได้เมื่อเราลังละมันไม่ได้ก็ขอให้มีศีลธรรมเป็นกรอบเป็นเครื่องบังคับห้ามล้อเอาไว้ผัวหนึ่งมีแล้วตามธรรมดาของราคะตัณหานี้จะมีเมียติดข้างอยู่ก็ตามแนบอยู่กับข้างก็ตามมีผัวติดแนบอยู่กับข้างก็ตามพอมองเห็นหญิงชอบแล้วมองเห็นชายชอบแล้วรักแล้วมันหน้าด้านไหมพิจารณาดูนี่ละตัวกามกิเลสนี่รุนแรงแล้วจะมีเมียอีกกี่คนให้มีหญิงผ่านมาเข้ามาดูผ่านหน้ารักแล้วมันพอเมื่อไหร่เห็นไหมแล้วมีกี่คนรักไปทั้งนั้นทั้งนั้นรักแบบดะรักแอบแบบไม่อิ่มไม่พอรักจนลืมเนื้อลืมตัวเสือเสียผู้เสียคนจนแต่ก็จะกระจายกันเพราะความรักมีมากก็ไปกว้านเอามาเผาบ้านเผาเรือนเผาผัวเผาเมียตัวเองกินไม่พอม้ากลางบ้านสู้ไม่ได้นะม้าเขาเวลาเขากินเวลาราคะตัณหาเขาหนีเขาก็คึกเขาก็นองตามธรรมชาติของเขาเป็นการเป็นเวลาแต่กามตัณหาราคะตัณหาในหัวใจมนุษย์นี้ไม่มีความพอตั้งแต่ไหนแต่ไรมาแม้ที่สุดแต่ข้ามข้าชลาจนจะก้าวขาไม่ออก
เช่นผู้ชายมองเห็นหญิงสาวรักแล้วผู้หญิงเฒ่าแก่มองเห็นผู้ชายหนุ่มๆรักแล้วอันนี้ก็มีข้อสาธกอันพระพุทธเจ้าท่านแสดงในเวลาท่านเป็นพระโพธิสัตว์แม่ของท่านท่านอุปถัมภกะนี้จะย่นชาดกนี้มาย่อๆเพราะได้เจอความประกอบกันกับเรื่องตามมัทธิเลสนี้ว่ามันน้อยหน้าเมื่อไหร่ว่างั้นก็ถามบัวถากแม่แล้วก็มีคนหนึ่งที่เป็นที่ใกล้ชิดสนิทสนมตายใจได้ปากเป็นปากตายได้ให้เป็นผู้อุปถัมภกะแม่แทนเป็นผู้ชายถ้าเวลาอุปถัมภกะก็ต้องมีใกล้ชิดอีกตัวกันอาบน้ำอาบท่าผู้เสื่อผู้อะไรมีอุปถัมภกะก็ต้องมีความใกล้ชิดติดแนบกันไปนี่ให้ยายแก่คนนั้นฟังที่ถึงขนาดแก่แล้วชายคนนั้นมาอุปถัมภกะยังคว้ากอดชายคนนั้นได้อย่างเสถียรแล้วกอดอะไรแล้วคุณแม่ไอ้รักคุณหันฟังที่ไหนรักคุณไม่ได้ดูสังขารตัวเองเลยเพราะราคะมันไม่ยอมให้ดูสังขารมันให้ดูความรักต่างหากจึงต้องรักยายแก่คนนั้นกอดโอบกอดผู้อุปถัมภกะดูแลแล้วก็สมชื่อสมนามว่าผู้พึ่งเป็นพึ่งตายกับพระโพธิสัตว์ฝากเป็นฝากตายเชื่อถือกันได้ก็ไปกราบเรียนพระโพธิสัตว์ว่าคุณแม่ทำอย่างนั้นอย่างนั้นกับเราว่างั้นพระโพธิสัตว์ก็บอกอุบายต่างๆให้ทดลองดูเป็นยังไงทดลองเท่าไหร่ยายแก่นั้นยิ่งกำเริบกำเริบขึ้นนู่นน่ะถึงขนาดนั้นนะแล้วจะตัดเรื่องราวขึ้นมาเลยเอาพระโพธิสัตว์มาแอบอยู่ข้างๆนั่นที่นี่นะให้ผู้ชายคนนั้นกับยายแก่คนนั้นคุยกันกอดกันพัวพันกันแล้วก็อยู่ๆก็พระโพธิสัตว์โผล่หน้าขึ้นมาทำอะไรแม่อย่างนั้นเลวมากนะแม่ว่าเท่านั้นนะสลบเลยทันทีแล้วตายในขณะนั้นด้วยนะเนี่ยอำนาจแห่งกามกิเลสมันไว้หน้าใครเมื่อไหร่เห็นเอาดูเอานี่เป็นชาดกที่นำมาพูดย่อๆให้พี่น้องทั้งหลายทราบว่ากามกิเลสนี้ถ้าไม่มีศีลมีธรรมเป็นเครื่องกำกับรักษาผูกมัดมันไว้แล้วดูเอายายแก่ตายเพราะกามกิเลสนั่นเองจะเป็นไรเราจะเป็นเทวดาอินทรหมมาจากไหนจะไม่ตายแบบเดียวกันนี้ถ้าไม่มีเครื่องยับยั้งก็มีเครื่องยับยั้งกันไว้ศีลธรรมจึงต้องมีท่านจึงสอนว่าให้มีความปรารถนาน้อยสำหรับคารวะนะปรารถนาน้อยคือให้มีผัวเดียวมีเดียวเท่านั้นอย่าพุ่งเพ้อเหิมกับหญิงใดชายใดก็ตายหญิงเหล่านั้นชายเหล่านั้นเป็นหญิงกาฝากชายกาฝากมันจะมากัดตับตัดปอดเอาปืนกับไฟเผาไหม้เราทั้งเป็นชิบหายไปด้วยกันหมดครอบครัวให้ยินดีเฉพาะผัวเดียวมีเดียวเมียของเราให้ยินดีเฉพาะเมียของเราเท่านั้นอย่าไปยินดีกับผู้อื่นใดก็ตามเรื่องกิเลสมันไม่มีประมาณบีบบังคับมันไว้อย่างเด็ดขาดให้อยู่ในอำนาจของศีลธรรมยินดีเฉพาะผัวของตัวเมียของตัวไว้ใจกันได้ฝากเป็นฝากตายกันได้คือสัจจะต่อกันเป็นอวัยวะเดียวกันผัวเมียคู่นี้มีศีลธรรมครอบครองแล้วย่อมร่มเย็นเป็นสุขมีความอบอุ่นต่อกันเป็นตาเป็นอวัยวะเดียวกันไม่มีครอบครัวใดที่จะมีความสุขสงบร่มเย็นยิ่งกว่าครอบครัวที่มีศีลธรรมเป็นเครื่องประกันหรือรักษาไว้อย่างนี้เพราะอำนาจของกามกิเลสนี้มันสวมรอยตลอดเวลานะเผลอไม่ได้นะกิเลสตัวนี้นี่มันรุนแรงความสร้างทุกข์มากที่สุดก็คือกิเลสตัวนี้สร้างทุกข์มากที่สุดเลยเรื่องความสุขนั้นมันเพียงเหยื่อล่อเท่านั้นแหละให้ปลากินเบ็ดถ้าไม่มีเหยื่อล่อปลาก็ไม่กินเบ็ดพอเหยื่อล่อไปแล้วตวัดปั๊บเบ็ดติดปากเลือดสาดความหมายของเหยื่อหมดไปเลยไม่มีเหยื่อเหลือแต่กองทุกข์เผาตัวเองนี่ละอำนาจของกามกิเลสขอให้พี่น้องทั้งหลายได้เรียนธรรมะปฏิบัติธรรมะเพื่อแนบนำควบคุมกันไปอย่ามีแต่ความรู้เฉยๆความรู้เฉยๆใครเรียนที่ไหนก็ได้ที่ไหนก็ได้แต่ถ้าไม่มีธรรมเป็นเครื่องเคลือบแฝงแล้วความรู้เหล่านั้นกลายมาเป็นเครื่องมือของกิเลสให้สังหารตนเองตลอด
ถึงหน้าที่การงานอะไรกิเลสลุกลามไปหมดเราเรียนหนังสือมากน้อยจะเป็นข้าราชการงานเมืองกิเลสตัวนี้มันก็ตามเข้าไปไปทุจริตผิดหน้าที่การงานกลายเป็นข้าราชการขวางบ้านของเมืองกินบ้านกินเมืองไปได้เพราะกามกิเลสตัวนี้สำคัญมากไม่ไว้หน้าใครได้มาเท่าไหร่ก็เพราะกามกิเลสได้มาเท่าไหร่เพราะกามกิเลสนี่เอื้อมมืออยู่ไม่หยุดไม่ถอยนี่แหละตัวสำคัญคือตัวกามกิเลสนี้สร้างความทุกข์ให้กับทั้งหลายมากที่สุดคนไม่รู้เนื้อรู้ตัวไม่มียางอายก็เพราะกามกิเลสตัวนี้ถ้ามีธรรมแฝงเข้าไปแล้วก็มีหิริโอตตัปปะมีกิริยามารยาทมีสูงมีต่ำมีความตระหนักอายไม่กล้าจะทำอะไรกันง่ายๆเพราะธรรมนิเตือนอยู่เสมอถ้าไม่มีธรรมนิเตือนแล้วแม้พ่อแม่กับลูกก็เสพกันได้ยิ่งกว่าหมาเนี่ยเพราะความอยากมันไม่มองหน้าใครมันมองแต่จะเอาเท่านั้นข้าเดียวถึงทำฟาดเอาไว้ฟาดเอาไว้มันถึงรู้ว่านี่คือพ่อนี่คือแม่นั่นคือพี่นี่คือน้องนั่นคือญาตินี่คือมิตรนี่คือศีลธรรมเป็นผู้กีดเป็นผู้กั้นเอาไว้ให้มีขอบมีเขตคนเราจึงอยู่ได้พระอยู่กันได้ธรรมดาธรรมดาเป็นหญิงเป็นชายอยู่เป็นพลเมืองดีด้วยกันเพราะเป็นผู้มีศีลธรรมครอบไว้ทุกคนอันนี้ก็ไม่ลุกลามนี่นะให้มีอันนี้แล้วอยู่ที่ไหนก็สบายถ้าไม่มีศีลธรรมแล้วยังไงก็แหลกกันหมดนี่ละกามกิเลสเราพูดถึงเรื่องกามกิเลสเป็นธรรมชาติกิเลสที่หนักหน่วงทวงจิตใจสร้างความทุกข์ความทรมานแห่แก่ให้แก่โลกให้ทุกข์กันในทุกข์ย่อมยากจนเป็นทุกขตาเข็นใจเพราะกามกิเลสก็ไม่ผิดเพราะตัวนี้รุนแรงมีอยู่กับทุกลูกทุกนามไม่ว่าคนมีคนจนคนโง่คนฉลาดตัวนี้จะไม่อ่อนตัวลงเลยถ้าไม่มีธรรมเป็นเครื่องรังสรรค์ยิ่งมีความรู้วิชาสูงเท่าไหร่ยิ่งเป็นการเสริมราคะตัณหาให้มากขึ้นผู้หญิงก็หาผัวมากๆความรักมากๆผู้ชายหาเมียมากๆความรักไม่มีมังพอมากๆสุดท้ายก็ไฟมาเผากันต่างคนต่างเป็นต่างคนต่างมีต่างคนต่างไม่หน้าด้านด้วยกันแล้วเผากันได้ทั้งโลกดินแดนความรู้วิชาที่เรียนมามากน้อยไม่มีความหมายกิเลสตัวนี้เอาไปเป็นเครื่องมือถลุงได้อย่างคล่องตัวขอให้พากันที่นี้พิจารณาลุงเรื่องศีลธรรมเป็นของสำคัญมากที่จะทำโลกให้ลมเย็นถ้าปราศจากศีลธรรมแล้วม้าในแถบนี้ตกทะเลไปหมดเลยนะไปยังไงม้าสู้ไม่ได้ตามกิเลสมนุษย์นี่มีทุกระดูการไม่มีสูงมีต่ำไม่มีอะไรฉลาดกว่าสัตว์ด้วยเนี่ยสัตว์เขามีเป็นเวลาเวลาเขามีความโง่มนุษย์ฉลาดกว่าเขาตามราคานี่เหยียบหัวสัตว์แม้ที่สุดหมาเลี้ยงอยู่ในบ้านในเรือนนี้อยู่ไม่ได้ตกทะเลไปหมดเพราะสู้อำนาจแห่งตามกิเลสของมนุษย์ตัวร้ายกาจนี่ไม่ได้นี่ที่หมาอยู่ในบ้านในเรือนของเราพออยู่ได้เราเลี้ยงมันมาอยู่ก็ได้เพราะตามของเราก็ไม่รุนแรงนักมันพออยู่ได้ถ้าตามมันรุนแรงแล้วมันเสพได้กระทั่งหมานะไม่ใช่ธรรมดานะให้รู้โทษของมันนี่แหละพระธรรมที่กล่าวนี้เป็นธรรมของพระพุทธเจ้าทรงเห็นโทษเห็นคุณของมันทุกอย่างแล้วจึงนำมาสอนโลกแต่กิเลสมันไม่ยอมให้สอนนะถ้าพูดอย่างนี้หาว่าอยากโดนอยากโดนตัวกิเลสที่มันสร้างความอยากโดนทั่วโลกดินแดนหาประมาณไม่ได้นั้นไม่แตะมันเลยนะพอทำเขาอย่างที่กล่าวนี้เขาไปชะล้างบ้างนิดหน่อยโอ้ยนี่ท่านพูดเงยหับโลนท่านพูดดูพูดด่าอะไรกิเลสมันจะทัดทานต้านทานทันทีนี่แหละกิเลสกับธรรมมันเป็นข้าศึกกันอย่างนี้การกล่าวทั้งนี้เป็นเรื่องของธรรมนำธรรมเข้ามาประกาศสอนโลกโลกนั้นมันสกปรกด้วยกิเลสทั้งหลายมีกามกิเลสเป็นต้นมีวันนี้เราพูดถึงเรื่องกามกิเลสเรื่องพระอนาคามีท่านที่พอสิ้นจากกามกิเลสนี้แล้วจิตใจของท่านเป็นสำลีไปเลยไปอยู่ในหัวใจของผู้ปฏิบัติผู้ไปปฏิบัติไม่รู้อ่านกันแบบงูปลาปลาดีไม่ดีไม่เชื่อนี่ละผู้ปฏิบัติผู้รู้ผู้เห็นตามหลักความจริงทำไมจะนำมาพูดไม่ได้ทีนี้เวลากิเลสตัวนี้ขาดสะบั้นลงไปจากจิตใจแล้วจิตใจนั้นเป็นสำลีหมุนขึ้นบนอากาศเทียบกับว่าหมุนขึ้นบนอากาศจิตมันหมุนขึ้นไปละเอียดขึ้นไปโดยลำดับจากขั้นอวิหาและอัตตาสุทัสสาสุทัสสีถึงขั้นอกนิฐาจากขั้นอนิฐาแล้วก็ถึงพระนิพพานถึงน้ำมหาสมุทรทะเลหลวงถึงมหาวิมุตติ
จิตที่บริสุทธิ์แล้วถึงมหาวิมุตติมหานิพพานซึ่งทุกข์โดยประการทั้งปวงคำว่าทุกข์ที่เกิดขึ้นเพราะอำนาจของกิเลสมากน้อยหมดโดยสิ้นเชิงจึงเรียกว่าเป็นพระอรหันต์ท่านรู้ประจักษ์ใจของท่านพระพุทธเจ้าประจักษ์ใจเป็นความจริงมาแล้วจึงนำมาสอนโลกแต่กิเลสมันไม่ยอมรับนะเวลานี้กิเลสมันยิ่งวันนับบรรหนาแน่ถ้าพูดเรื่องอัตเรื่องธรรมพูดเรื่องมรรคเรื่องผลกิเลสจะต้านทานทันทีหาว่าโอ้ว่าอวดหาว่าอุตริหาว่าพูดไม่เข้าร่องเข้าลอยแล้วเรื่องกิเลสมันสร้างความนอกลู่นอกลอยนอกลู่นอกทางไปเป็นประจำทั่วหัวใจโลกมันไม่ยอมให้แตะมันถ้าทำแทรกเข้าไปนิดหนึ่งเพื่อจะแก้คัดค้านมันอย่างนี้มันจะโต้ตอบอันอย่างหนักนี่ละเรียกว่ากิเลสหนาเท่าไหร่ทำยิ่งมุดมอดลงไปต่อไปนี้ผู้บำเพ็ญศีลธรรมการให้ทานรักษาศีลไปวัดไปวาไปบำเพ็ญสมณธรรมนี้จะได้หลบหลบซ่อนๆไปนะจะไปอย่างออกหน้าออกตาสง่าผ่าเผยไม่ได้เพราะกิเลสมันเย้ยหยันหัวเราะเยาะเพราะมันมีอำนาจมากทุกสิ่งทุกอย่างอะไรถ้ามีอำนาจมากแล้วชนะทั้งนั้นนี่กิเลสมันกำลังมีอำนาจมากมันชนะธรรมแม้ที่สุดธรรมในหัวใจจะไม่มีเหลือตั้งแต่กิเลสครองบ้านครองเมืองก็เท่ากับครองฟืนครองไฟเผาหัวใจโลกนั่นแหละวันนี้ไม่ทราบว่าพูดเรื่องอะไรถึงเรื่องอะไรเรามาถึงขั้นนี้เราลืมกันแล้วอย่างนี้เราต้องขออภัยจากพี่น้องทั้งหลายด้วยการเทศในบ้านแก่เป็นอย่างนี้ไม่เหมือนแต่ก่อนแต่ก่อนขอเรียนให้ทราบว่าเทศได้คล่องจริงๆเทศทั่วประเทศไทยแต่ไม่เคยออกตัวแสดงตัวว่าเป็นนักเทศนะการทำประโยชน์ให้โลกก็ทำทั่วประเทศไทยมานานเป็นเวลา49ปีนี่แล้วแล้วตุปัจจัยทายทานมากน้อยไม่เคยมีติดเนื้อติดตัวติดวัดติดวาเลยเพราะอำนาจแห่งความเมตตาเสียสละสงเคราะห์สงหาคนทุกข์คนจนไม่ว่าภาคไหนต่อภาคไหนสงเคราะห์ด้วยวิธีการใดสงเคราะห์เต็มกำลังความสามารถเรื่อยมาจนกระทั่งสร้างโรงร่ำโรงเรียนโรงพยาบาลสร้างคดีราชการต่างๆเรื่อยมาบัดนี้โรงพยาบาลก็ได้ร้อยกว่าโรงแล้วนี่ละสละมาขนาดนี้ไม่มีรายติดเนื้อติดตัวหลังจากนั้นมาพอได้มาแสดงตนเป็นผู้นำกับพี่น้องทั้งหลายเพราะอำนาจแห่งความเมตตานี่แหละพาให้เป็นไปเพียงเท่านั้นออกมาสนามออกสนามบ้านแก่ขึ้นเวทีบ้านแก่ยิ่งลำบากลำบนตะเกียบตะกายหลงหน้าหลงหลังเทศนาว่าการอะไรก็จำอะไรไม่ค่อยได้แล้วเวลานี้เป็นอย่างนั้นแต่อำนาจแห่งความเมตตานี้สุดหัวใจเปิดหัวอกให้พี่น้องทั้งหลายได้ทราบไว้ว่าธรรมของพระพุทธเจ้าจริงอย่างนี้มาตั้งกับตั้งกันแล้วเป็นแต่ไม่มีผู้ใดที่จะขุดค้นขึ้นธรรมของจริงขึ้นมาประกาศให้โลกเหยียบหัวกิเลสให้โลกทั้งหลายได้เห็นบ้างมีแต่กิเลสเหยียบหัวคนชาวพุทธเราไม่เคยได้เหยียบหัวกิเลสมีแต่กิเลสเหยียบหัวชาวพุทธเราแหลกเหลวไปหมดไปที่ไหนไม่ว่าในบ้านนอกบ้านในวัดในวาเห็นแต่กิเลสเหยียบหัวผู้หัวคนเหยียบหัวพระหัวเนี่ยเหยียบหัวใจนั่นแหละจะเหยียบที่ไหนแล้วมันจะเอาความสุขมาจากไหนกิเลสไปที่ไหนไฟก็ไปที่นั่นไม่ได้มีน้ำมีท่าเพราะเป็นเครื่องดับไฟแล้วมีแต่ความรุ่มร้อนเท่านั้นจึงต้องให้มีธรรมเป็นเครื่องเสาะแสวงหาเป็นธรรมเป็นเครื่องอยู่และจะแสวงหาธรรมอยู่เสมออย่าลืมเนื้อลืมตัวเวลานี้เราเป็นชาวพุทธและบ้านเมืองของเราจะล่มจมนี้เพราะกิเลสเข้าทำลายความโลภเข้าทำลายความผิดผิดทุจริตผิดธรรมทั้งหลายเข้าทำลายความเครียดแค้นความโกรธเข้าทำลายราคะตัณหาเข้าทำลายมีแต่เรื่องรายจ่ายมีจ่ายไปเสียหายลงไปได้มาก็ได้มาเพื่อความชิบหายถ้าได้มาในทางไม่ดีถ้ากิเลสพาสร้างแต่ความชิบหายทั้งนั้นแหละไม่ได้สร้างความดีความดีเหมือนศีลธรรมพาสร้างถ้าศีลธรรมพาสร้างสร้างแต่ความดีงามดังที่ท่านสอนธรรมแห่งคารวะเอาไว้ว่าอุทานสัมปทาให้ถึงพร้อมด้วยความขยันหมั่นเพียรในกิจการงานที่ชอบนั่นสร้างสิท่านไม่ได้บอกว่าให้ขยันหมั่นเพียรในกิจการงานที่ผิดบอกให้ขยันหมั่นเพียรในกิจการงานที่ชอบอย่าขี้เกียจขี้คร้านนั้นเป็นเรื่องของกิเลสการกลางห่วงห้ามงานที่ชอบทำนั้นให้ขาดเสียไปอารักสัมปทาได้มามากน้อยให้มีการเก็บหอมรอมริบจับจ่ายใช้สอย
อะไรให้มีเหตุผลกลไกในการเก็บการจ่ายอย่าจ่ายแบบชุลุ่ยชุล่ายตายจ่ายไม่รู้สึกตัวตายจ่ายจนเป็นบ้าใช้ไม่ได้นะเนี่ยสมาชีนิตาการเลี้ยงชีพของตนในครอบครัวหนึ่งให้รู้จักประมาณในการกินการอยู่การใช้การสอยอย่าฟุ้งเฟ้อเห่อเหิมมันเป็นการทำลายตัวเองเป็นการทำลายนิสัยตัวเองและลูกเต้าหลานเหลิงขึ้นมาก็เอาแบบเร็วๆร้ายๆของพ่อแม่นั่นแหละมาเป็นแบบพิมพ์แล้วก็ทำลายกันเป็นลำดับลำดาไปแล้วก็เป็นการทำลายชาติบ้านเมืองของเราไปในตัวด้วยยังต้องให้ประหยัดมัธยัติการฟื้นฟูบ้านเมืองของเราต้องฟื้นฟูด้วยความประหยัดมัธยัติความรู้เนื้อรู้ตัวความมีศีลมีธรรมการงานสะอาดไม่ว่าจะประเภทใดให้อย่าทำงานสกปรกนั่นเป็นการทำลายตัวเองและเป็นการทำลายชาติจะอะไรก็เรียกนายยมพบาลจะจดบัญชีไม่ทันนะเราอย่าท้าทายต่อนรกอย่าท้าทายต่อบาปว่าไม่มีที่ตรัสไว้นี้คือพระพุทธเจ้าศาสดาองค์เอกเป็นผู้ตรัสไว้สอนไว้อย่างนี้ทุกๆองค์ไม่มีองค์ใดที่จะพูดแหวกแนวออกไปแม้พระองค์หนึ่งบอกว่าบาปมีจริงบุญมีจริงนรกมีจริงสวรรค์มีจริงสดร้อนตลอดมาใครเป็นใครอาถานก็เอาให้สร้างบาปให้มากถ้าเวลาลมหายใจขาดดิ้นลงไปแล้วถ้าได้ตามกุศลาไม่ทันนะสำหรับหลวงตาบัวแล้วไม่กุศลาให้คนประเภทนั้นตายไปก็กี่หมื่นกี่แสนคนแล้วก็เฉยอย่างนั้นเหมือนหมาปล่อยหำเองเข้าใจไหมหมาปล่อยหำมันเฉยอย่างนั้นนะนี่เขาไม่ได้มนต์หลวงตาไปกุศลาธรรมากับคนขี้บาปก็เฉยเหมือนกันไม่ปล่อยหำก็เฉยนี่คนประเภทนั้นเราไม่เล่นด้วยพระพุทธเจ้าองค์เอกองค์เอกแต่ละองค์นั้นน่ะสร้างพระบารมีมาเท่าไหร่ที่จะมาเป็นผู้รับรองโลกสงสารให้รับความเย็นเย็นเป็นสุขนั้นสร้างพระบารมีมามากน้อยเพียงไรบางพระองค์สร้างถึง16อสงไขยแสนมหากัปนี่เป็นประเภทที่1ของพระพุทธเจ้าประเภทที่2สร้าง8อสงไขยแสนมหากัปกว่าจะได้เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาแต่ละพระองค์ประเภทที่3สร้าง4อสงไขยแสนมหากัปจึงได้เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาเป็นผู้ประกันโลกเป็นผู้ให้ความร่มเย็นแก่โลกด้วยความตัดความจริงไม่มีการโกหกหลอกลวงเหมือนกิเลสที่มันหลอกลวงโลกอยู่ตลอดเวลานี้แต่หาความเจ็บหลาบกับมันไม่ได้นะธรรมนี้เป็นของจริงอย่างนั้นแต่โลกไม่ค่อยจะสนใจเพราะกิเลสไม่สนใจกิเลสมันหนาแน่นเขาทุกวันทุกวันบาปบุญไม่สนใจทั้งก็มีสร้างบาปอยู่ทุกวันมันเผาอยู่ตลอดเวลานรกก็ไม่เคยจืดจางมากเปล่าสวรรค์ไม่เคยจืดจางมากเปล่าจากการที่จะสัตว์ทั้งหลายจะไปตกไปอยู่ในที่ที่นี้เป็นอย่างนั้นขอเราเป็นชาวพุทธขอเชื่อพระพุทธเจ้าเราจะเป็นคนที่ดีมีความร่มเย็นเป็นสุขวันนี้ได้พูดอะไรไปจะมากจบหรือไม่จบก็เลยไม่ทราบแล้วนะขาดวรรคขาดตอนหลงหน้าหลงหลังแล้วก็ไม่ทราบจะพูดอะไรต่อไปอีกในวันนี้ก็ยังขอขอบคุณในอนุโมทนากับท่านทั้งหลายมีท่านอธิการบดีหรืออะไรก็ไม่รู้หลวงตาบัวไม่หลวงตาบัวไม่ได้เรียนวิชาทางนี้เรียนวิชาทางธรรมะหาเที่ยวกรรมฐานวิชาทางโลกนี้ไม่ค่อยรู้แต่ก็ได้มาสั่งสอนโลกจะทำยังไงเรียนก็เพียงขั้นป.3แล้วมาสอนโลกขั้นด็อกเตอร์ที่สอนโลกได้ขั้นด็อกเตอร์นั้นเพราะอะไรแม้จะเป็นวิชาป.3ก็ตามก็เอาวิชาธรรมที่เหนือโลกมาสอนเพราะฉะนั้นจึงสอนด็อกเตอร์ได้เพราะเหตุว่าด็อกเตอร์บางคนอาจมีเมียตั้ง5คน6คนก็ได้เนี่ยบางคนมีผัว9คน10คนก็ได้ด็อกเตอร์ผัวมากเมียมากมีเยอะท่านไม่มีผัวมีเมียแบบนี้ท่านจึงมาตำหนิได้นี่เอาทำมาตำหนิได้ใครไม่อยากเป็นด็อกเตอร์แบบหมามีกี่ผัวกี่เมียนั้นให้ระมัดระวังความประพฤติของตัวเองความรู้ที่เรียนมามากน้อยให้เป็นเครื่องส่งเสริมตนให้มีสง่าราศีมีความดีงามคนเคารพนับถือถ้าว่าเรียนมาแบบมี20ผัว30เมียนั้นแล้วหมาวิ่งลงทะเลไม่มีเวลาที่ไม่มีทางที่เขาจะมาเคารพนอกจากเขาตัววิ่งลงทะเลเท่านั้นวันนี้พุทธธรรมะก็เห็นว่าสมควรจะเวลาแล้วขอความหวังทั้งหลายที่เราปรารถนาไว้นี้เพื่อจะช่วยชาติของเราโดยมีหลวงตาบัวเป็นผู้นำของพี่น้องทั้งหลายนี้ขอให้ความหวังของเราทั้งหลายนี้จงสำเร็จผลไปโดยลำดับและขอจงโดนบันดาลความหวังของพี่น้องชาวไทยทั้งหลายมีหลวงตาบัวเป็นผู้ล่านี้จงขอโดนบันดาลให้ไปถึงท่านเศรษฐีผู้ใจบุญ
แล้วช่วยอุดหนุนข้ามชูชาติไทยของเราในวันหนึ่งใดวันใดวันหนึ่งในไม่ช้านี้ความปรารถนานี้ขอพวกเราทั้งหลายได้สมหวังโดยทั่วกันในไม่ช้านี้เถิดอาลัยเมื่อไรนะเพื่อนเพื่อนนานเดินไปเดินมาก็เหนื่อยถามกันถามมีผู้จะถามปัญหาเราต้องได้มีข้อผูกมัดกันไว้ก่อนอย่าถามปัญหาที่ว่าเวลานี้ผมมีเมียแล้ว5คนผมจะเอาอีก5คนได้ไหมอย่าถามปัญหานี้ก็ผมมีเมียเดียวครับหลวงตาแค่คอยฟังอยู่ใกล้ๆน้องนี่หูมันอื้อมันฟังไม่ค่อยชัดไปฟังมีผู้ฝากเรียนถามสำหรับท่านที่มากราบหลวงตานะครับถ้าว่าจะฝากคำถามขึ้นมามีเจ้าที่เก็บกระดาษคำถามขึ้นมานะครับส่งมาได้นะครับมีผู้ฝากคำถามมานะครับว่าศีล5มีความจำเป็นต้องทำหรือควรทำผลเป็นอย่างไรการไม่ทำเสียหายขนาดไหนครับถามว่าศีล5จะทำอย่างไรไม่ให้เกิดการเสียหายว่างั้นในเวลาทำลายศีล5มันเกิดความเสียหายอย่างไรนั้นไม่เห็นมาบอกหลวงตาแล้วจะไปบอกวิธีแก้ได้ไงยังไม่แก้ก็ให้รักษาศีลนะเจ้เข้าใจไหมล่ะเวลานี้เราไม่มีศีล5นะพวกชาวพุทธเราไม่ค่อยมีศีล5ติดตัวนี่ล่ะให้มีศีล5มันจะทำอะไรสามมาสักก่อนหลักธรรมะสำหรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแห่งนี้ครับท่านหลวงตาจะฝากหลักธรรมะให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยอย่างไรบ้างไหมครับหลักธรรมะในการศึกษาเหรอใช่ไหมครับหลักธรรมะในการศึกษาต้องเป็นผู้จริงผู้จังอย่าขี้เกียจขี้คร้านในหน้าที่ของตนและให้รู้ว่าเวลานี้เรากำลังเป็นนักศึกษาอย่าเป็นนักเร่เร่ร่อนร่อนเที่ยวผู้หญิงผู้ชายนั่นไม่ใช่นักศึกษาให้พากันระมัดระวังอันนี้ให้มากบรรดานักศึกษาจริงๆแล้ววิชาที่เราเรียนมามากน้อยนี่ให้เป็นประโยชน์แก่ตัวของเราประดับตัวของเราและประดับชาติบ้านเมืองของเราได้จริงอย่าให้เป็นวิชาความรู้เป็นฟืนเป็นไฟเผาตัวเองและชาติบ้านเมืองเพราะจะตรงแนวของนักศึกษาที่มีหลักธรรมเป็นเครื่องประกันตัวแล้วมีอะไรครับเนื่องจากว่าเดี๋ยวหลวงตาต้องเดินทางกลับอุดรนะครับโดยช่วงโอกาสนี้ใครก็กราบเรียนเชิญพระธิการบดีนะครับได้กล่าวคำถวายผ้าป่าแล้วก็มีคณะที่มาถวายผ้าป่าที่หลวงตาจำนวนมากเลยนะครับก็ขอเทวญาติถวายผ้าป่าเลยนะครับผมโปรดกล่าวตามที่จะกล่าวนำนะครับว่านโม3จบพร้อมๆกันนะครับนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะข้าแต่ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายผ้าบังสกุลจีวรกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่ท่านผู้ทรงศีลขอท่านผู้ทรงศีลจงรับผ้าบังสกุลจีวรกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานเทอญ